ปีที่แล้วเนี่ยมันเจอบอททอมแถวๆเนี่ย16,000-17,800นะมันขึ้นมาเกือบ 50,000 กำไรเละเทะเลยโลมันยกขึ้นโลยกขึ้น higher low มันก็ bullish เลยแล้วเสร็จแล้วไงก็วาง profit target profit target ก็หา 1-2 ปัจจุบันนี้มัน1มันขึ้นมาที่นี่นะแล้ว2มาที่นี่เราก็ดูสิเป้าหมายของเราอยู่ที่ไหนอยู่ที่ 3.6 300,000 เนี่ยเฮ้ยคุณบ้าหรือเปล่าวะเล่นตรงนี้เอมไปเทค profit ที่ 300,000 มันถ้าเข้าใจเรื่องนี้โอ้โหมันเปิดประตูให้ทำกำไรเยอะแยะเลยข้อแม้มีข้อเดียวอะตาไม่บอดสีคือเห็นรู้เขียวกับแดงวิธีก็คือพอเขียวซื้อแดงปั๊บขายเท่านั้นเองนะไม่มีอะไรเลยเราลองดูสิที่มันผ่านมาปีนี้นะเนี่ยเขียวซื้อแดงขายเขียวซื้อแดงมันกำไรมาตลอดอย่างอันนี้เขียวอันนี้ประมาณ 25,000 ดียังไม่แดงเลยนี่มัน 45,000 เข้าไปแล้ว 100% เข้าไปแล้วตรงนี้เพราะฉะนั้นก็ทดลองดูได้เขียวซื้อแดงขายเป็นระบบโง่ๆน่ะโง่ที่สุดอันนี้แต่ก็มีกำไรต้องบริหารการเงินให้เป็นไม่ใช่ว่าเก่งโอ้ยเทรดเก่งอย่างพวกอย่างนี้มันไม่มีประโยชน์อะครับ maximum damage ต้องเป็นตัวเลขที่คุณทนได้ถ้ากำหนด stop loss ไม่ได้นะฮะอย่าเข้ามาเทรดนี่นะครับmanagement นี่นะครับการบริหารการเงินบริหาร position size นี่แหละครับกำไรที่แท้จริงขอชวนคุณลุงไปดู Bitcoin หน่อยนะคะเพราะว่าปีที่ผ่านมาคุณลุงบอกว่า Bitcoin เนี่ยคุณลุงbullish ตลอดการด้วยนะคะคือตอนนี้มันเริ่มมีปรับฐานลงมาหน่อยๆนะคะหลายๆท่านก็มาถามความเห็นคุณลุงนะคะ Bitcoin ระยะสั้นจะลงไหม Bitcoin จะเป็นยังไงบ้างนะคะตอนนี้ Bitcoin ลงมาซื้อได้ไหมปีที่แล้วเนี่ยมันเจอ bottom แถวๆเนี่ยแถวๆ 1,600-1,800 แต่แล้ว bottom ของมันเจอนะแล้วหลังจากนั้นพอเขียวปั๊บลุงก็ bullish เต็มที่นะ1,600มันแรงขึ้นมาเท่าไหร่กับ5เอ้ย 16,000-17,800 นะมันขึ้นมาเกือบ 50,000 นะกำไรเละเทะเลยฮะเละเทะเลยแล้วแถมยังมี leverage อีกถูกไหมค่ะคุณลงซื้อล้านบาทดอลลาร์เนี่ยคุณจ่าย initial margin maintenance margin อะไรนะมันอย่างมากก็แค่แสนเดียวนะอย่างมากนะนะแปลว่าอะไรแปลว่าคุณมี leverage อย่างได้น้อยในตลาดอีก10เท่าในตลาดเขาอนุมัติให้ถึง250เท่านะเพราะบางทีเขาเล่น exotic option สั้นๆกันนะนะเล่นแบบ4 option นะอันนี้ก็สนุกมากแต่ว่าเราก็รู้ยังไม่ถึงเนี่ยผู้วิ่งก็เลยนะเพราะฉะนั้นอันนี้มันเป็นเราเล่นธรรมดาที่สุดเลยไม่ใช้ leverage ยังได้เลยขนาดไม่ใช้ leverage เลยก็กำไรประมาณ 200% ตรงนี้เห็นไหมเพราะมันเห็นแพทเทิร์นเนี่ยมันเกิดจากอะไรจากแพทเทิร์นพวกนี้มันรู้ว่าตรงนี้เป็นบอททอมแพทเทิร์นมันฟองนะฮะมันมีวิธีของมันก็เหมือนพูดถึงเสร็จเมื่อกี้เนี่ยพอเราเจอบอททอมปั๊บเราก็กินตรงนี้อ่ะถ้าเราขยายดูตรงนี้ก่อนมันจะขึ้นนะลองขยายดูหน่อยมันเราก็เจอเรื่องเก่าๆอีกนะตรงเนี้ยก่อนมันจะขึ้นนะเนี่ยมันเจออะไรมันเจอเนี่ยจุดเดิมครอสตรงนี้มันขึ้นไปสูงสุดตรงนี้แล้วก็ลงมาทำโลตรงนี้เห็นไหมโลมันยกขึ้นเห็นไหมฮะต้องตาดีๆนะโลมันยกขึ้นโลยกขึ้น higher low มันก็ bullish เลยถ้าขาลงอ่ะมัน lower high ก็ bearish มันง่ายๆแค่นี้ตรงนี้ก็ไปดูนะมันจะมี convergence divergence confirm นะไม่พูดเดี๋ยวมันกินเวลาเยอะพอได้อันนี้ปั๊บเนี่ยเราก็ซื้อมันเขียวตรงนี้พอเขียวก็ซื้อเลยไม่ต้องรู้อะไรมากอ่ะก็เขียวก็ซื้อเนี่ยเห็นนะซื้อพอซื้อเสร็จปั๊บซับร้อยตรงไหนก็ตรงนี้เดี๋ยวนะฮะ stop loss เนี่ยเอาราคา close เป็นหลักไปคุยกันก่อนนะ stop loss ตรงนี้ถ้าราคาซื้อกับ stop loss ตรงนี้แก๊ปตรงเนี้ยก็คือตัวที่จะเอาไปหารเป็น position size อ่ะคุณยอมเสียหายได้ทั้งหมดเท่าไหร่แต่ละครั้งสมมติยอมเสียหายได้ 0.1 บิตคอยน์เอา 0.1 ตั้งเอาแก๊ปที่ไปหารคุณก็ได้ position size ว่าตรงนี้คุณซื้อได้กี่บิตคอยน์เห็นนะแต่จริงไอ้นี่มันเป็น
inverse contract นะฮะจริงๆมันซื้อ Bitcoin จริงๆมันช็อตดอลลาร์แต่ว่าไม่พูดแล้วกันมันคอมเพล็กซ์เสียจะงงกันแต่มันหลักการเดิมคือพอเราซื้อปั๊บเนี่ยเราวาง stop loss ทันทีว่าเราเสียไม่เกินเท่านี้วาง position size เห็นนะแล้วเสร็จแล้วไงก็วาง profit target profit target ก็หา1 2อันนี้ที่มันลงมาทั้งหมดเนี่ยนะ1 2เนี่ยมันไปเจอ1 2เนี่ย1 2เห็นไหมฮะเจอนี่แล้วฐานมันอยู่ที่ไหนฐานมันอยู่ตรงนี้จุดเริ่มต้นตรงนี้1 2อ่ะลองหา profit ของมันอ่ะลองหา target ของมันดูนะเอาจากตรงนี้ไปนะครับก็ได้เนี่ย1 2ก็ได้อ่ะโทษทีก็ได้ถึง423.6อย่างนี้เนี่ยก็ประมาณเท่าไหร่$300,000ที่เราลุงตั้งไว้ลุงถึงพูดเสมอมันไปเป็นล้านอ่ะนี่$300,000แล้ว5ไม้1 2 3 4 5เฮ้ยคุณบ้าหรือเปล่าวะเล่นตรงนี้เอมไปเทค profit ที่300,000ไม่บ้าหรอกครับเพราะ1 2นี่ผมมี maximum damage ของแค่นี้เองนิดเดียวเห็นไหมแล้ว maximum damage ที่ผมไม่ต้องจ่ายเต็มด้วยซ้ำผมจ่ายกระเป๋าซ้ายเข้ากระเป๋าขวาถือเป็นเงินกู้ยืมไปนะยังได้เลยเห็นไหมมันเป็นเหมือน initial margin maintenance margin มันถ้าเข้าใจเรื่องนี้โอ้โหมันเปิดประตูให้ทำกำไรเยอะแยะเลยคราวนี้เราก็เห็นละกำไรเราอยู่ที่นี่นะต่อไปในอนาคตอะไรเกิดขึ้นนะก็รอดูมันจะขึ้นถึงไหมคราวนี้เราไปดูอดีตมันหน่อยนะอดีตไหนในอดีตว่ามันทำตัวยังไงของอันเนี้ยบิตคอยอะไรอันเนี้ยนะเราดูอดีตของมันที่มันเข้าตลาดใหม่ๆเดี๋ยวผมขอเนี่ยที่มันเริ่มเข้าตลาดใหม่ๆตรงนี้เห็นนะตรงนี้มันเป็นเส้นแฟลตมองไม่รู้เรื่องเลยนะแต่ถ้าเราทำเป็นเดลี่ชาร์ตนะแล้วก็เราขยายตรงที่ว่ามันเป็นเส้นแฟลตไม่รู้เรื่องเลยเนี่ยตรงนี้เนี่ยนะเนี่ยที่มันเริ่มต้นตรงนี้เนี่ย1 2เราเข้าตรงนี้เห็นนะทุกครั้ง1 2แล้วเข้าตรงนี้เราก็เข้าประมาณแถวเนี้ยนะเอาคร่าวๆเราเข้าจุดนี้คร่าวๆนะเรา stop loss ที่โลตรงนี้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นแก๊ปตรงนี้จุดซื้อกับตรงนี้คือ maximum damage ถูกไหมคือพรีเมียมของ call option นั่นเองนะนิดเดียวอะแล้ว profit target ทำไงอะก็เอา1 2เนี่ยมาคำนวณขึ้นไปนะก็เอาในฐานอยู่แต่ตอนนี้นะ1 2นะเราเข้าซื้อตรงนี้ที่ประมาณ400นะครับ1 2 423.6 เนี่ยอันสุดท้ายเนี่ยมันขึ้นไปอยู่ที่ 5,700 จาก400เนี่ยเราตั้ง profit ไปที่ 5,700 นะเนี่ยเนี่ย 5,700 เนี่ย1 2แล้วแก็ปตรงนี้ถ้าเสียแค่เนี้ยคำนวณให้เสร็จว่าคิดเท่ากี่ดอลลาร์กี่อะไรรับได้เอาเลยแต่ถ้าได้ล่ะ1 2 3 4 5 5ไม้คนก็บ้าเลยซื้อที่400ตั้งเป้าเทค profit ที่ 5,700 มันถึงไม่ล่ะดูสิเนี่ยเพราะฉะนั้นไอ้หลักการเนี่ยนะฮะหลักการที่มาที่เขาเรียกว่าเปรียบเสมือนออปชันเนี่ยภาษาอังกฤษก็เรียกว่า optionality เป็นประหนึ่งออปชันขาดทุนแค่นี้แต่กำไร unlimited เท่าที่คุณ imagine เอาเองเลยแล้วอันนี้หนึ่งอันนะฮะแล้วคุณดูอันอื่นของ1 2อย่างเงี้ยนะ1 2อันเนี้ยขึ้นเนี่ย
403.6 นะเอา12อื่นบ้าง12อันนี้ใช่ไหมเอา1 2เนี่ย403.6อันเนี้ย12อันนี้มั้ง12นี้ก็ขึ้นไปเท่าไหร่ก็ขึ้นไปลิฟต์เลยอาจจะแถวนี้เป็น50,000-60,000มันก็ถึงอีกอ่ะเห็นไหมนี่คันนี้อ่ะตอนนี้ปัจจุบันนี้อ่ะปัจจุบันนี้มัน1มันขึ้นมาที่นี่นะแล้ว2มาที่นี่นะเราก็ดูสิเป้าหมายของเราอยู่ที่ไหน 403.6 300,000เนี่ยลุงถึงบิดถึงได้บอกว่าลุงbullish bitcoin มาโดยตลอดไม่ได้หมายความว่ามันจะขึ้นไปถึง 300,000 วันนี้พรุ่งนี้หรอกนะครับแต่หมายความว่าถ้าคุณคำนวณ position size แล้วคำนวณ maximum damage คุณเข้าไปตรงนี้ถ้าคุณยอมเสียสมมุติว่า $10,000นะคุณจะไปกังวลอะไรเราว่าคุณคำนวณแล้วว่าคุณเสียได้เพราะ upside potential เนี่ยมัน unlimited เลยเพราะคุณ as if คุณซื้อ call option ตรงนี้เห็นไหมนี่นะครับ management นี่นะครับการบริหารการเงินบริหาร position size นี่แหละครับกำไรที่แท้จริงไม่ใช่ว่าเก่งโอ้ยเทรดเก่งอย่างว่าอย่างนี้มันไม่มีประโยชน์นะครับต้องบริหารการเงินให้เป็นนั้น Bitcoin ก็เหมือนหุ้นหา 1-2 แล้วบริหาร maximum damage ต้องเป็นตัวเลขที่คุณทนได้นะฮะเท่านั้นแหละส่วนตั้ง profit target จะน้อยหน่อยอะไรนะไม่เป็นไรนะฮะแต่ maximum damage ต้องมาก่อนต้องทำก่อนก็ Bitcoin สรุปก็คือเหมือนเดิมทุกสถานการณ์ถ้าใช้เป็นประโยชน์ได้ดีถ้าไม่เป็นประโยชน์ก็ไม่ดีนะครับถ้าใครได้ดูก็จะเห็นนะคะว่าการประมาณการนะคะหรือว่าคือการใช้เครื่องมือของคุณลุงเนี่ยคือนอกจากว่าหลายๆคนเนี่ยอาจจะมาฟังที่ตัวราคานะคะคืออาจจะไปโฟกัสที่ price นะคะแต่คือถ้าฟังคุณลุงละเอียดเนี่ยคุณลุงวางแผนแบบรอบคอบทุกมิตินะคะมากๆเลยนะคะประเด็นก็คือคุณคาดหวังกำไรเท่าไหร่ก็ได้เท่าที่pattern หรือเครื่องมือเนี่ยจะให้ความเป็นไปได้นะคะแต่ว่าสิ่งที่สำคัญกว่าคือคุณลุงเนี่ยจำกัดการขาดทุนหรือความเสียหายของพอร์ตนะคะคือมันเลยทำให้การเทรดเนี่ยค่อนข้างจะมีประสิทธิภาพมากนะคะคือถ้าหลายๆท่านเนี่ยต้องมาก่อนนะฮะอันนี้ต้องมาก่อนนะฮะสำคัญกว่าใช่ไหมคะไม่มีนะไม่มีข้อยกเว้นนะฮะอันนี้ต้องมาก่อนถ้ากำหนด stop loss ไม่ได้นะฮะอย่าเข้ามาเทรดนะไปเล่นอย่างอื่นแทนไปเล่นตั้งเต้ก็ได้วิ่งเปี้ยวก็ได้อะไรก็ได้นะอย่ามองเป็นแค่ price นะคะมาวางแผนเรื่องของการเทรดให้ได้ก่อนวางแผนที่ว่านะคะคือเรื่องของ money management นะคะทีนี้คือถ้าดูตัวตามเขียวแดงนะคะคุณลุงตอนนี้เนี่ยราคามันมีปรับฐานลงมานะคะช่วงก่อนหน้านี้ตอนนี้มันกลับมา 44,000 อีกแล้วนะคะใครที่ยังไม่มีเลยนะคะด้วยสัญญาณตอนนี้เนี่ยเข้าซื้อได้ไหมคะอันนี้ก็เอาเป็นบัญชี3บัญชี4บัญชีเล่นๆนะฮะบัญชีนั้นก็คือว่าก็มีข้อแม้นะฮะข้อแม้ว่าข้อแม้มีข้อเดียวอ่ะตาไม่บอดสีคือเห็นรู้เขียวกับแดงนะถ้าตาบอดสีมันไม่รู้ทำไงนะฮะวิธีก็คือพอเขียวซื้อแดงปั๊บขายเท่านั้นเองนะไม่มีอะไรเลยนะฮะเราลองดูสิที่มันผ่านมาปีนี้นะเนี่ยเขียวซื้อแดงขายเขียวซื้อแดงมันกำไรมาตลอดอย่างอันนี้เขียวอันนี้ประมาณ 25,000 นี่ยังไม่แดงเลยนี่มัน 45,000 เข้าไปแล้วเห็นไหม 100% เข้าไปแล้วตรงนี้แค่เขียวซื้อแดงขายเพราะฉะนั้นอันนี้ก็สำหรับคนซึ่งไม่รู้เรื่องแล้วคอนโทรลอารมณ์ตัวเองไม่ได้หรือไม่ได้ก็ทดลองลงก็ลองดูเอาแค่เขียวซื้อแดงขายแต่ตอนนี้ยังเขียวอยู่นะมันมีแคชคือว่าบางครั้งเนี่ยไปเจอไซด์เวย์เนี่ยมันเขียวแดงเขียวเดียวมันหลอกเราพอหลอกเราปั๊บก็เลยไม่เอาละเลิกละพอเลิกปั๊บมันขึ้นจริง ใช่ไหมเพราะต้องมีระเบียบเมื่อถึงเวลาที่เขาหลอกไซด์เวย์ก็ต้องยอมให้เขาหลอก นะครับเพราะว่าเวลาเขาหลอกเขาจะหลอกเล็กๆเสมอแต่เวลาเขาให้กินเนี่ยมันกินคำใหญ่นะครับเพราะฉะนั้นก็ทดลองดูได้เกี่ยวซื้อแดงขายเป็นระบบ โง่ๆน่ะโง่ที่สุดอันนี้แต่ก็มีกำไรนะฮะ CAGR ออกมาประมาณ 12% ระยะยาวนะฮะ